จุดหมายกันคนละทางและยังมีช่องว่างที่ทำให้เราห่างไกลแต่วันนี้เราได้เดินร่วมทางทุกชีวิตที่ล้อมรวมกันก็เกิดเป็นพลังร่วมสร้างครอบครัวของเราจะเจอทั้งทุกข์และสุขแต่เราไม่ทอดทิ้งกันก็เกี่ยวใจแล้วสานสัมพันธ์และพร้อมจะฝ่าฟันไปให้ความรักของพระองค์ผูกใจสัญญา